วันนี้เราจะมาทำเมนูเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีสวางแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นวางกล้วยหอมจากนั้นม้วนเป็นท่อนทาด้วยแป้งเปียกบางๆม้วนปิดตะเข็บพักไว้นำเปาะเปี๊ยะลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกินำเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีสลงทอดจนสุกเหลืองแล้วนำขึ้นจะใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดและมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมชีส